สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มีโครงการจากภาครัฐนะคะโครงการดีๆมาบอกกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแอดก็เพิ่งมาสมัครในวันที่25ตุลาคมนะคะแล้วก็สิทธิ์ที่เหลือในการสมัครนะคะก็ยังเหลืออีก 1,800,000 สิทธิ์เท่านั้นเองนะคะก็ต้องรีบๆกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าโครงการนี้คืออะไรนะคะวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการใช้เงินทำยังไงกันนะตามมาดูกันเลยค่ะโครงการคนละครึ่งนะคะก็คือเป็นโครงการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะคะเป็นมาตรการของภาครัฐนะคะที่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยนะคะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมนะคะเริ่มลงทะเบียนกันได้นะคะก็จะมี2ภาคนะคะก็จะเป็นภาคประชาชนกับภาคร้านค้านะคะภาคร้านค้าตอนนี้เราจะไม่พูดถึงนะคะส่วนของประชาชนนะคะก็เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมปี63นี้นะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมปีนี้นะคะวิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนนะคะคุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการนะคะอันแรกก็คือต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลสัญชาติไทยนะคะและมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะคะไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออันนี้นะคะใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะจะไม่สามารถใช้ได้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.cgd.go.th เว็บนี้นะคะแอดก็จะลงไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะแล้วก็จำนวนที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะให้ถึง10ล้านคนนะคะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่16ตุลานะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาค่ะเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของประชาชนนะคะก็คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีนะคะก็คือแอปเป๋าตังนะคะก็คือต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ไปทำการติดตั้งแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็ถึงจะได้รับเงินนะคะที่ช่วยจากภาครัฐ 50% นะคะแล้วเราก็ต้องจ่ายเอง 50%โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะจำกัดสิทธิ์ให้ไม่เกิน150บาทต่อวันนะคะโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่งจะอยู่ที่ไม่เกิน 3,000 บาทตลอดโครงการอันนี้หมายความว่ายังไงเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เงิน 3,000 เนี้ยเข้ามาในกระเป๋าเราเลยนะคะก็คือเราทยอยใช้ได้นะคะวันละเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้อง150บาทต่อวันก็ได้นะคะต่อมานะคะก็ไม่หักสิทธิ์นะคะหากใช้ไม่หมดในแต่ละวันนะคะโดยระบบก็จะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้นะคะเข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์และจะคำนวณสิทธิ์ให้ใหม่นะคะในเวลา6โมงเช้าของทุกวันนะคะก็คือ150บาทต่อวันนะคะถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะยอดเงินก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะถ้าเราคิดคร่าวๆนะคะได้มา 3,000 บาทถ้าเราใช้150บาททุกวันนะคะก็จะใช้ได้เป็นเวลา20วันพอดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะระยะเวลาที่เราใช้สิทธิ์ได้นะคะก็ตุลาจนถึงธันวานะคะคร่าวๆแล้วก็3เดือน20วันเนี่ยเราใช้ภายใน3เดือนเนี่ยก็คิดว่าแอดมองว่ามันทันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของเขานะคะว่าถ้าใน150บาทเราใช้ไม่หมดก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะต่อมานะคะใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมกับโครงการคนละครึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะสามารถไปเช็คสิทธิ์ร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะแอดจะลงไว้ใต้ description ข้างล่างนะคะก็สามารถไปเช็คร้านค้าที่ร่วมโครงการได้นะคะและสิทธิ์นะคะจะสามารถใช้ได้ในเวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันเท่านั้นนะคะนอกเวลานะคะจะใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะ
ตัดสิทธิ์นะคะหากไม่ใช้ภายใน14วันแรกที่เราสมัครนะคะโดยระบบจะทำการตัดสิทธิ์คนละครึ่งของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตลอดทั้งโครงการเลยนะคะอันนี้แปลว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทำการสมัครแล้วนะคะภายใน14วันแรกนะคะต้องมีการใช้ครั้งแรกนะคะมิฉะนั้นก็จะโดนตัดสิทธิ์ทั้งหมดเลยค่ะ Game over ขั้นตอนการสมัครนะคะขั้นแรกนะคะให้เข้าไปที่แอป Google กันก่อนนะคะกดเข้ามาเลยค่ะแล้วก็เซิร์ชคำว่าคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งนะคะก็คือเว็บไซต์นะคะ www.คนละครึ่ง.com นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะกดดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะคะวันนี้วันที่25ตุลาคมนะคะสิทธิ์คงเหลือในวันนี้นะคะจะอยู่ที่ล้าน8นะคะแอดก็เพิ่งมาสมัครเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มากดลงทะเบียนกันเลยค่ะจะมีให้เลือก2แบบนะคะสำหรับประชาชนนะคะกับสำหรับร้านค้านะคะแอดเลือกสำหรับประชาชนนะคะอันนี้จะแจ้งว่าหากท่านได้รับสิทธิ์และมีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนนะคะก็กดลงทะเบียนเลยค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะของรายละเอียดโครงการก็ให้เพื่อนๆนะคะไปทำการอ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อยนะคะสิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครนะคะก็คือบัตรประชาชนนะคะตัวเลขด้านหน้าและตัวเลขด้านหลังบัตรนะคะเมื่อเราอ่านจนครบแล้วนะคะก็ให้เลือกนะคะข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงนะคะให้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะแล้วกดยืนยันค่ะต่อมานะคะก็แอดก็จะทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดยืนยันได้เลยค่ะแล้วก็รอเลข OTP นะคะมาแล้วนะคะ395325 395325ก็กรอกเข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วรอ SMS นะคะลงทะเบียนภายใน3วันตอนนี้มี SMS เข้ามานะคะกดเข้ามาดูเลยนี่นะคะเพื่อนๆแค่นี้เองนะคะเราก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะและสิทธิ์ของเรานะคะก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะตั้งแต่วันที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะคะและโปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน8เดือนพฤศจิกายนนะคะหมายความว่าหากเราไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันก็จะถูกตัดสิทธิ์นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูเงินที่เราได้รับ 3,000 บาทจากโครงการกันนะคะเริ่มแรกก็ให้เราเข้าไปที่แอปเป๋าตังกันเลยค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะอันนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกนะคะก็ให้เราเลือกบริการมุมซ้ายบนสุดนะคะ G Wallet ค่ะสิทธิ์ของเรานี้นะคะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องทำการเติมเงินเข้าไปนะคะตอนนี้นะคะให้เราเลือกหัวข้อแรกนะคะสิทธิ์คนละครึ่งค่ะกดคำว่าใช้สิทธิ์ค่ะนี่นะคะสิทธิ์คนละครึ่งนะคะคงเหลือ 3,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือสิทธิ์ที่โครงการที่เขาให้เรามานะคะให้ใช้ภายใน3เดือนนะคะ
แล้วก็ด้านล่างนะคะสิทธิ์คนละครึ่งใช้ได้วันนี้นะคะมูลค่าคงเหลือ150 บาทนะคะอันนี้นะคะเราก็จะสามารถใช้ต่อวันได้150 บาทต่อวันนะคะโดยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ให้หมดก็ได้นะคะในแต่ละวันนะคะซึ่งหากใช้ไม่หมดนะคะเงินมันก็จะทบไปเข้าไปในยอดคงเหลือเหมือนเดิมนะคะในเวลา6 โมงเช้าของวันถัดไปค่ะและอันนี้นะคะสามารถใช้สิทธิ์นะคะได้ตั้งแต่6 โมงเช้าถึง5 ทุ่มของทุกวันนะคะแล้วก็การใช้สิทธิ์ในครั้งแรกนะคะอันนี้เราสมัครวันนี้นะคะจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน2 อาทิตย์นั่นก็คือใช้ก่อนวันที่8 พฤศจิกายนนั่นเองตัวเลขด้านวันที่ด้านล่างนะคะก็จะแสดงว่าให้เรานะคะใช้ครั้งแรกก่อนกำหนดวันนี้นะคะมิฉะนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์นะคะค่ะสำหรับการสมัครเข้าใช้สิทธิ์โครงการรัฐบาลคนละครึ่งก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ